ยังไงนะพ่อจะจัดการทุกอย่างให้หนูเองหนูว่ามีหน้าที่เรียนก็พอลูกนะรู้แล้วนะพ่อไม่ต้องมาสอนหนูหรอกแล้ววันนี้กับข้าวเนี่ยหนูไม่กินนะจะออกไปกินเพื่อนข้างนอกนี่กวางฉันน่าจะเชิญแกไปช้อปปิ้งหน่อยอ่ะฉันอยากได้กระเป๋าใบใหม่สักใบนึงอ่ะไปซื้อกันไหมไปสิแกฉันก็อยากได้กระเป๋าใบใหม่อยู่พอดีเลยอ่ะว่าแต่กระเป๋าใบเท่าไหร่ล่ะแก 3,000 แก 300เนี่ยนะพ่อนี่ก็คิดได้เนาะแค่300มันจะไปพออะไรวางลูกมากินข้าวลูกไหมพ่อเตรียมมาให้แล้วตอนนี้มีไข่ดาวให้หนูด้วยนะนะลูกอ่ะกับข้าวแบบนี้เลยเหรอพ่อหนูกินไปก่อนแล้วกันนะลูกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวพ่อจะหาของอร่อยๆให้หนูอีกนะลูกนะนี่กวางลูกเรื่องเรียนเป็นไงบ้างลูกก็เรื่อยๆอ่ะเฉยๆน่าเบื่อหนูเรียนอีกนิดนะลูกนะเดี๋ยวก็จะจบแล้วเรื่องอื่นหนูไม่ต้องเป็นห่วงนะลูกนะยังไงเนี่ยพ่อจะจัดการทุกอย่างให้หนูเองหนูว่ามีหน้าที่เรียนก็พอนะลูกนะรู้แล้วนะพ่อไม่ต้องมาสอนหนูหรอกแล้ววันนี้กับข้าวเนี่ยหนูไม่กินนะจะออกไปกินเพื่อนข้างนอกก็ตามใจหนูก็แล้วกันงั้นถ้าหนูไม่ถึงเนี่ยหนูโทรบอกพ่อด้วยนะพ่อเป็นห่วงรู้ไหมรู้แล้วนะพ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกอ้าวแล้วไหนเงินนะพ่อได้ลูกร้อยเนี่ยนะพ่อนี่ก็คิดได้เนาะแค่300มันจะไปพออะไรห้อยหนูหมดเลยลูกนี่กวางฉันน่าจะเชิญแกไปช้อปปิ้งหน่อยอ่ะฉันอยากได้กระเป๋าใบใหม่สักใบนึงอ่ะไปซื้อกันไหมไปสิแกฉันก็อยากได้กระเป๋าใบใหม่อยู่พอดีเลยอ่ะว่าแต่กระเป๋าใบเท่าไหร่ล่ะแก 3,000 แกเนี่ยกว่าฉันจะเก็บเงินซื้อได้อ่ะฉันเก็บเงินมาตั้งหลายเดือนอ่ะฉันว่าวันนี้ฉันจะไปซื้อเลยอ่ะไปนะ3,000 เหรอแกฉันว่าก็ไม่แพงนะไปสิแต่เดี๋ยวขอแป๊บนึงนะฉันขอโทรหาพ่อแป๊บว่าไงลูกพ่อทำงานอยู่ลูกฮัลโหลพ่อโอนตังค์ให้หนูหน่อยนะพอดีหนูจะเอาตังค์ไปซื้อกระเป๋ากับเพื่อนน่ะ 3,000 นะพ่อรีบโอนมาเลยนะแค่นี้แหละเรียบร้อยแกฉันโทรไปขอเงินพ่อเรียบร้อยแล้วโหพ่อแกเนี่ย
จดีเนาะแค่แกบอกว่าอยากได้เงินพ่อแกก็โอนเลยอ่ะไม่เหมือนกับฉันอยากได้อะไรฉันต้องเก็บเงินซื้อเองอ่ะแกไม่ต้องพูดมากจ้ะจะไปไหมซื้อกระเป๋าอ่ะป่ะไปได้แล้วแต่ฉันขอไปกินข้าวร้านข้างๆร้านขายกระเป๋าก่อนนะร้านนี้เหรอแกร้านนี้แหละใหญ่น่าดูเลยสงสัยอาหารต้องอร่อยแน่ๆเลยอร่อยมากเลยแกรับรองแกไม่ผิดหวังแน่นอน นี่แกฉันน่าอิจฉาแกมากเลยอ่ะที่พ่อตามใจแกขนาดนี้พ่อแกคงจะรวยมากสินะว่าแต่พ่อแกทำงานอะไรหรอพ่อฉันน่ะหรอพ่อฉันก็ทำงานเป็นพนักงานอยู่ในบริษัทใหญ่โตแหละแกโหฉันก็ว่าพ่อแกตามใจแกมากเลยอ่ะให้แกได้ทุกอย่างเลยอ่ะพอละแกไม่ต้องมาซักประวัติพ่อฉันหรอกจะกินไหมเนี่ยข้าวอ่ะน้องคะสั่งอาหารหน่อยค่ะได้ครับสักครู่ครับงั้นเอาพ่อลูกนี่พ่อมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะพ่อทำงานที่นี่เหรอลูกอะไรนะพ่อทำงานที่นี่แล้วงานที่บริษัทอะพ่อไม่ได้ทำแล้วหรอคือจริงๆแล้วพ่อไม่ได้ทำงานที่บริษัทแล้วลูกพอดีบริษัทเขาขาดทุนเขาก็เลยปลดพนักงานออกหนึ่งในนั้นก็รวมถึงพ่อด้วยที่ปลดออกอะลูกพ่อขอโทษหนูด้วยนะที่พ่อโกหกหนูพ่อโกหกหนูมาโดยตลอดหนูเพิ่งบอกกับเพื่อนเมื่อกี้เองว่าพ่อทำงานเป็นถึงกับระดับใหญ่โตที่บริษัทอ่ะพ่อทำอย่างนี้แล้วฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนใจเย็นๆสิกวางกวางลูกพ่อขอโทษนะนะลูกขอโทษเหรอพ่อนี่เธอเลิกว่าพ่อเธอและต่อว่าพ่อเธอได้แล้วที่พ่อเธอทำลงไปเนี่ยก็พอเพื่อเธอทั้งนั้นนะพ่อเธอต้องมาเสิร์ฟอาหารหลังขดหลังแข็งอ่ะก็เพื่อที่จะส่งเธอเรียนอยากให้เธอมีอนาคตที่ดีอยากให้เธอมีงานทำที่ดีเธอจะได้ไม่ต้องมาลำบากเหมือนพ่อเธอไงพ่อเธอแก่ปูนี้แล้วยังมารับจ้างฉันเสิร์ฟอาหารน่ะพ่อเธอยังไม่อายเลยอ่ะแล้วนี่อะไรอ่ะเธอบอกว่าเธออายเธอขายหน้าเธอใช้สมองส่วนไหนคิดฮะเธอไม่สงสารพ่อเธอบ้างเหรอฉันเห็นด้วยกับป้าเขานะกวางฉันมีพ่อแม่ที่เป็นแม่ขาฉันยังไม่อายเลยอ่ะฉันว่าแกควรจะขอโทษพ่อแกนะพ่อหนูขอโทษนะจ๊ะพ่อที่หนูเป็นภาระให้พ่อต่อไปนี้หนูจะไม่แบมือขอเงินพ่ออีกแล้วนะจ๊ะ
แล้วหนูก็จะตั้งใจเรียนหนังสือให้จบหางานดีๆทำให้สมกับที่พ่อตั้งใจไว้นะจ๊ะพ่ออย่าพูดให้ฉันนะขอโทษนะจ๊ะพ่อไม่เป็นไรหรอกลูกมันเป็นหน้าที่ของพ่อที่ต้องดูแลลูกไงลูกพ่อก็แค่อยากเห็นหนูเรียนจบได้งานดีๆทำพ่อเข้าใจหนูมากนะที่หนูเข้าใจพ่อน้องคะสั่งอาหารหน่อยค่ะครับได้ครับไม่ต้องโยกฝั่งนี้ล่ะเรียกผ่านหน้าเรียกผ่านหน้าเรียกผ่านหน้าเรียกโยกข้างนอกไปดีกว่ามันดิมึงโยกนี้ก็ได้นี่นี่แล้วกระแตยังโยกออกไปด้วยแล้วกระแตโยกไปพูดไปเรียกกว้างอ่ะอ๋อพูดว่าไอ้เราเออจะกระแตนั่นแต่มันเป็นวิสัยไงไปพ่อฉันเป็นหลังเป็นพนักงานบริษัทใหญ่โตพ่อฉันเป็นพนักงานระดับสูงของบริษัททำงานที่นี่เหรอทำงานที่นี่ในพ่อบอกกับฉันพ่อทำงานที่บริษัทไงคือจริงๆแล้วไม่ใช่ไหนบอกพ่อทำงานที่บริษัทไงพ่อทำงานที่นี่เอ้าแล้วงานที่บริษัทอ่ะพ่อไม่ได้ทำเหรออ๋อต้องเปลี่ยนไปเลยนะพูดไปเหอะเดี๋ยวเสียงเข้าไปนี่เอาอาหารใหม่พี่ต้นโทษทีพี่ต้นเดินมาใหม่นะพี่ต้นเด็ดๆให้แป๊กเรียก